ก็ว่าจะจัดที่เป็นสนามกีฬาครับของทางมหาลัยคุณจีสติกินแชร์อะไรโหไม่พูดเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ครับใช้ครีมของไฮซีครับต่อก็คือเดี๋ยวก็จะมีงานที่ทางมหาลัยนะครับก็คือจัดกับทางมอนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดได้ขนาดไหนก็คือจริงๆแล้วอ่ะเป็นงานรับปริญญาที่เราเสียตังค์นะครับ ใช่เราอ่ะเสียแต่เขาอ่ะมาไม่ต้องเสียทุกคนมาไม่ต้องเสียตังค์แต่เราอ่ะเสียตังค์เพราะว่ามอคิดค่าที่เราในตอนจัดงานนะครับก็เลยว่าโอเคถ้าเสียก็เลยกัดจัดเป็นงานขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ามากันนะครับเพราะว่าจะมีจำกัดที่นะครับแค่ 1,000 คนเท่านั้นนะครับใช่แล้วเดี๋ยวจะเปิดที่ลงทะเบียนนะครับจะแปะลิงก์ลงทะเบียนใน Twitter ก่อน30นะครับแล้วก็ในงานนะครับถ้าใครอยากมาทำฟู้ดซัพพอร์ตนะครับหรือเป็นแบบทรัคน้ำไม่เอกน้ำมือเฮี้ยมากเลยดูเตอร์เดียวแบบใครที่อยากส่งของขวัญหรือว่าฟู้ดซัพพอร์ตที่แบบอยากช่วยแบบส่งอาหารอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีแปะไว้ใน Twitter ให้ติดต่อใช่ก็คือตามนี้ก็คือเดี๋ยวใครอยากทำฟู้ดซัพพอร์ตหรือว่าใครอยากทำเขาเรียกว่าอะไรนะรถอะรถอาหารนะฟู้ดทรัคก็คือเดี๋ยวจะแปะเบอร์โทรนะครับของคนที่จัดงานนะครับไว้ใน Twitter ให้นะครับผมแล้วก็รายละเอียดเป็น Twitter ให้นะครับหรือว่าคนที่ไปไม่ได้แล้วอยากส่งของขวัญมาเดี๋ยวที่จะแปะที่อยู่ไว้ให้เหมือนกันนะครับใน Twitter นะครับใน Twitter ก่อน30นะครับส่วนบัตรต้องลงทะเบียนครับได้แค่ 1,000 คนแรกครับแต่อยากให้คนที่ลงแล้วมาจริงๆนะเพราะแบบบางทีคนแล้วคนที่ลงไปหามหาลัยไม่ได้หรอคนลงไม่ทันไปหามหาลัยไม่ได้หรอมาหาได้แต่ว่าเข้าไปข้างในไม่ได้เพราะมอบังคับมาคือตอนแรกอะเราก็ไปคุยกับหมอว่าเออเนี่ยเราแค่อยากรับปริญญาแล้วก็แบบพาทุกคนมาเจอเฉยๆแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าไปมาแล้วอะทางมหาลัยอะเขาก็บอกว่าเออมันมีเรื่องโควิดอยู่ใช่ไหมแล้วทางมอถ้าคนมันเยอะเกินทางมหาลัยคงจัดการยากเพราะว่าถ้าคนเยอะเกินเนี้ยเดี๋ยวมีนักข่าวมาภาพถ่ายออกไปแล้วทางมหาลัยก็อยู่ไม่ดีว่าถ้าคนมันนั่นหมดเลยแม่ทุกคนอะเออว่าคนมันแน่นเกินไปมหาลัยก็จะดูไม่ดีใช่ไหมครับก็จริงๆก็เข้าใจทางมหาลัยนิ่งไว้อยากมึงอ่ะพูดต่อพูดกลัวนิ่งเขาได้เคยเข้าใจทางมหาลัยนะครับว่าโอเคว่าเขาก็เลยต้องจำกัดกำจัดจำกัดคนมานะครับก็เลยต้องเป็นลงทะเบียนนะครับแต่ว่าไม่ต้องเสียค่าตั๋วใดทั้งสิ้นครับแล้วก็ทางมหาลัยให้ตรวจชุดตรวจโควิดนี่จริงบอกได้เนาะจริงๆพวกเราเสียเป็นแสนเลยครับกับงานครั้งนี้นะครับจัดรับปริญญาคิดดูดิเราอยากให้ทุกคนมาไม่อยากให้ทุกคนมามาเยอะที่สุดดีกว่ามาเยอะที่สุดเออเราจัดได้เยอะเราพยายามหาทำให้ได้เยอะที่สุดนะได้แต่ว่าเยอะที่สุดแล้วทางมหาลัยก็ให้แค่พันคนอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลงทะเบียนครับรายละเอียดสามารถติดตามผ่านทวิตเตอร์ของแอคก่อน30ได้เลยทุกอย่างเลยลงทะเบียนเดี๋ยวจีจะปักวันลงวันอะไรต่างๆไว้นานไว้ที่ทวิตเตอร์นะครับสมมติถ้าคนลงทะเบียนไม่ได้อะก็มาได้แต่อาจจะไม่ได้เข้าในบริเวณสนามแต่อาจจะแบบสมมติถ้าคนออกเจอกันข้างนอกได้เจอกันข้างนอกได้แต่ว่างานข้างในจีก็จะจัดเป็นทีมปิกนิกครับมีแบบฟู้ดทัคแล้วถ้าใครอยากได้ฟู้ดอยากทำฟู้ดซัพพอร์ตนะครับหรือทำฟู้ดทัคมาให้นะครับเดี๋ยวจีจะปักรายละเอียดไปในทวิตเตอร์เหมือนกันครับหรือว่า DM มาเลยก็ได้ DM มาก่อนเลยก็ได้ขอสักคันเถอะ DM มาก่อนเลยก็ได้ครับด้วยความที่เสียเป็นแสนใช่มั้ยเราก็เลยค่าอะไรมันจะมีค่าที่ครับทางมหาลัยมีค่าที่สำหรับรับปริญญาด้วยนะครับค่าจัดงานค่าที่เราต้องตรวจค่าพยาบาลตรวจเดนติเคทุกคนให้ด้วยนะครับบอกเขาว่าจะมีค่าใช้จ่ายแต่จริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ50บาทมั้งอ๋อแต่ว่าใครมานะครับเขาบังคับให้ตรวจ ATK ใช่ไหมครับคราวนี้อาจจะมีค่าชุดตรวจนะครับแต่ว่าจีหาต้นทุนมาได้เท่าไหร่ก็จะให้ราคาเท่านั้นเลยครับก็คือถ้ามันมา40จีก็จะให้ตรวจ40บาทกันถ้ามา400
อย่าเข้าเลยกูว่าใช่คนมาก็จะต้องตรวจ ATK ก่อนมาด้วยนะครับเมื่อไหร่จะเปิดพีเกงช้างเขาปิดไปแล้วเขาปิดไปนานแล้วเปิดรอบใหม่เปิดรอบใหม่รอบใหม่รอบใหม่ไม่มีพีแล้วเกงช้างไม่มีพีแล้วถ้ามีพีอาจจะเป็นอันอื่นครับเป็นตัวใหม่โปรดักเป็นแบรนด์อื่นเป็นแบรนด์อื่นมันมันอื่นใช่ๆไอ้คิมูเชียลนะเข้าไปเต็มๆนี่มันรำคาญดุ๊กดับดุ๊กดับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีแจกของทั้งที่ตรวจมาเองก่อนได้ไหมแล้วผลมายื่นให้ดูถามเขาแล้วเขาไม่ให้เขาให้ตรวจหน้างานอย่างเดียวเลยแต่ถ้ามีชุดตรวจมาเองก็โอเคมาเย็งตรงเองแต่ว่าต้องมาทำข้างหน้ามาทำที่อาจจะให้ต้องให้ทางผมมีชุดตรวจเองแล้วก็ให้ทางทีมเขาช่วยแย่ให้เหมือนเอาชุดตรวจมาเองแล้วก็ส่งให้ทางพยาบาลแย่ใช่อืมเพราะเราจะมีพยาบาลข้างหน้าเขาอยากได้ผลเร็วทันที่สุดแบบณเวลานั้นก่อนเข้าเลยแต่ถ้ายังไงเราจะหาไม่ต้องไปซื้อข้างนอกนะคนเราก็คิดว่าถ้าเราหาไม่ได้อาจจะถูกกว่าข้างนอกไม่ใช้วนกันก็ได้เซฟคอร์สไอวนอะวนอ๋อมีนอกจากอันนั้นอาจจะแบบมีซุ้มอะไรแบบแบ็กดรอปอะซุ้มที่อ๋อถ้าเกิดเดี๋ยวโอ้แต่ในงานหวังว่าจะสนุกกันนะครับเพราะว่ามันมีแบบซุ้มถ่ายรูปแล้วก็มีแบบที่นั่งปิกนิกแต่งเป็นโทนแบบปิกนิกอะไรเงี้ยแต่งเป็นโทนสวนนะครับมีครีมนั่งบนทางแล้วก็แบบมีที่นั่งมีร่มมีอะไรมีแบบไม่ถ่ายมีอะไรมีกิจกรรมให้เล่นนะครับข้างในนะครับเดี๋ยวรับปริญญาครับแต่ว่าด้วยความที่คือเราตั้งใจตอนแรกเลยนะผมตั้งใจแรกเลยงานรับปริญญาเราแค่อยากจะบอกมอว่าขอพื้นที่นิดนึงเพื่อที่แบบเผื่อทุกคนมาหาใช่ไหมจะได้แบบไม่ไปเบียดกับใครคราวนี้มอก็บอกว่าไม่ได้ถ้าจะเอาจ่ายมาก่อน 40,000 มันด้วยมาตรการหลายๆอย่างด้วยเลยตอนนี้เพราะมหาลัยเราก็นั่งคิดเรื่องนี้เราก็ถามว่า 40,000 เนี่ยก็คือโอ๊ยทำได้ทุกอย่างแล้วใช่ไหมไม่ใช่ 40,000 แค่ค่าที่ แล้วก็จะมีค่าอะไรอีกอ๋อก็จะมีค่า ATK ค่ะดูอยู่แย่ไม่แต่อาจารย์ที่เราแบบแต่อาจารย์ที่เราจักเขาช่วยเต็มที่มากๆใช่อาจารย์ช่วยเราเต็มที่มากๆในการแบบขอแบบส่วนลดให้ช่วยจัดการประสานงานท่านทุกอย่างเขาช่วยหมดเลยนะครับอาจารย์ของเราคืออันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกคนมากๆที่แบบแต่ว่ามันเป็นกฎของทางมหาลัยคืออาจารย์ก็อยู่ๆอาจารย์จะไปขัดมหาลัยมันก็ไม่ได้เพราะมหาลัยตั้งกฎออกมานะครับแต่ว่าก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยอาจารย์ช่วยเราเยอะแบบเยอะมากๆจริงๆนะครับจากที่แบบเราตอนแรกคิดว่าจะจัดงานแบบไม่ได้เป็นงานแต่แค่แบบมีแค่ถ่ายรูปแล้วก็มานั่งคุยกันใช่ไหมครับแต่ว่าก็เลยว่าพอเราต้องเสียตังค์แล้วแค่ค่าที่ก็40,000แล้วรวมๆทุกอย่างอ่ะเกือบ200,000อย่างเงี้ยพอมันเกือบ200,000แล้วอ่ะเราก็เลยงั้นให้ทุกคนอ่ะมันเป็นกลางสนามหญ้าใช่ไหมเราก็เลยว่างั้นให้ทุกคนแบบมีอะไรทำมีอะไรเล่นด้วยกันละกันนะครับวันที่20สนามกีฬาของบูรณะธนิตมอกรุงเทพครับอะไรพูดด้วยนะครับทุกคนก็โอเคในส่วนของตัวยี่จริงเลยมึงสัตว์หายชิบหายสำหรับในส่วนของใครเรียกจะซัพพอร์ตอะไรอ่ะนอกเหนือจากนั้นสามารถสอบเข้าไปสอบถามในแอคเคาท์ก่อนได้นะครับสามารถเข้าไปสอบถามก่อนได้เช่นแบบว่าอยากทำซุ้มถ่ายรูปให้โอเครีบติดต่อไปนะครับเพราะบางอย่างมันต้อง DM มาใน Twitterใช่เดียมันใน Twitter ก่อน30ครับผม Twitter ก่อน30เช่นแบบว่าอยากมีอาจจะไม่ใช่ฟู้ดซัพพอร์ตแต่เป็นน้ำเปล่ามั้ยหรือเป็นกลางจังแจ้งอาจจะมีแบบใครซัพพอร์ตในส่วนของล่มมั้ยหรือว่าเป็นของไปแจกหรือว่าอะไรก็ตามขาย ATK ค่ะหนูหาราคาทุนให้พี่ได้ค่ะอะไรเงี้ยหรือแบบบ้านหนูทำฟู้ดพาร์คค่ะเดี๋ยวหนูมาแปะให้คันนึงค่ะอะไรเงี้ยใช่สามารถรีเควสต์มาได้สรุปวันที่20มองเทพเตรียม ATK ไปเองไม่ต้องเตรียมเองก็ได้เพราะว่าเราก็มีให้แต่ว่าเรามีขายนะแต่ขายในราคาทุนนะเราไม่ได้เอากำไรอะไรเรื่องอาหารฟู้ดซัพพอร์ตต้องเป็นอาหารที่ประเภทอ๋อแต่ว่าเรื่องอาหารนะครับถ้าใครอยากเข้ามาทำฟู้ดทักหรือทำฟู้ดซัพพอร์ตนะครับประเภทอาหารนะครับจะไม่ใช่แบบอาหารที่ต้องนั่งกินจริงจังนะแต่อาจจะต้องเป็นอาหารที่ค่อนข้างฟาสต์ฟู้ดหน่อยแบบอาจจะไม่ใช่ข้าวแกงไม่ใช่แบบก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยลูกชิ้นเสียบไม้ไหมลูกชิ้นปลาระเบิดไหมกินเองลูกชิ้นปลาระเบิดไหมมาล่าอะไรเงี้ยครับน้ำดื่มเป็นช่วงกี่โมงให้เปิดลงทะเบียนเปิดไม่ใช่เปิดลงทะเบียนเขาเรียกเปิดตรวจนะครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปเปิดงาน3โมงครับงานเสร็จประมาณ6โมงเดี๋ยวจะต้องมาคำนวณอีกทีในส่วนของเวลาเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ชัดอีกทีนึงในเขาเลยเนาะในเขาไปทวิตเตอร์แล้วกันเดี๋ยวแจ้งเรื่องเลทเวลาอีกทีนึงเพราะต้องมานั่งดูด้วยว่าเรามีหมอมีพยาบาลมีสตาฟในการตรวจกี่คนแต่ว่าเราจะเปิดลงทะเบียนไป
งานภายในสัปดาห์หนึ่งนะครับภายใน7วันนี้แหละก็พยายามทำดีที่สุดแล้วนะครับทำให้ทุกคนไม่เสียตังค์ที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าในงานมีสปอนเซอร์ก็ไม่อยากให้ตกใจนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากครับเลยต้องหาสปอนเซอร์นะครับแค่สปอนเซอร์เข้ามาซัพพอร์ตที่สุดแต่ว่าสปอนเซอร์ที่เราติดต่อมาตอนนี้ก็น่ารักทุกคนเลยก็ช่วยหมดเลยใช่ครับ20เดือนนี้ใช่ไหมใช่ครับก็คือใครสามารถแบบอยากทำอะไรในงานนะครับลองติดต่อมาก่อนได้เลยติดต่อ DM มาได้เลยครับติดต่อมาได้เลยแล้วก็ปรึกษาก่อนว่าทำอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวใน Twitter ก่อน30ครับผมเดี๋ยวจะได้ช่วยพิจารณาก่อนว่ามันตามกฎมันได้หรือเปล่าตามระเบียบอะไรเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ส่วนรวมของทางมหาลัยเขาก็จะมีกฎเยอะหน่อยครับมันต้องคุยก่อนโซมากเลยอ่ะทีมดูตอนนี้รถประมาณ10คันแล้วฟุตทักเหรอรถที่จอดข้างหน้าจะไปจับพวกเราอะไรวะแล้วคุณอยากกินอะไรคุณต้องบอกเขาเลยฮะอยากกินผลไม้คุณต้องบอกเขาสรุปคืองานไม่ได้เริ่มเที่ยงขึ้นหรอทำไมเพจมอแจ้งว่าเที่ยงขึ้นอันนั้นเป็นการเข้ารับปริญญาในมอครับแต่ว่าไม่ใช่เกี่ยวกับของเราครับผมอันนี้จีนัดเองครับแล้วก็จีขอมอเองครับมันอยู่แล้วแต่คนนะครับบางคนก็เอา5โมงบางคนก็10โมงก็มีคือต้าจีคิมไม่ได้เข้ารับนะครับวันซ้อมก็เลยไม่ต้องเข้าไปซ้อมครับผมประมาณนี้ครับส่วนคุณไม้เอกรับตอนไหนคะอีก2ปีครับอีก2ปีอีก2เลยครับอีก2ปีจะอยู่ปี2แล้วนะคะยินดีกับคุณไม้เอกด้วยนะครับ2ปีจบแล้วจริงหรอปี6แล้วปี6แล้วตอนนี้เรียกว่าคุณหมอได้ยังได้ครับได้ครับจริงเหรอได้เหรอป่วยหรือเปล่ามึงเป็นสัตวแพทย์ไม่ใช่เหรอมึงเป็นไก่ไงโอ้ยรักษาตาก่อนเลยตาเป็นขี้อ่ะไอ้ตาแลบลิ้นเร็วตัวเขามันเหมือนกันนะฟิลเตอร์เนี้ยเหมือนขี้อ่ะไม่น่ารักมันเหมือนกันน่ารักผมไม่รู้มึงลองเอาหลบให้แม่เอกดูดิอุ้ยนั่นมันสัตว์แล้วทำไงกับสัตว์เยอะเกินแต่มันไม่เหมือนกันป่ะฟิลเตอร์อ่ะหรือเหมือนกันแต่หน้าแต่ละคนมันทรงหน้าไม่เหมือนกันไงใช่เหรอตรงหน้าไม่เหมือนก็เลื่อนเปลี่ยนแต่พี่เอกไม่เหมือนใส่ฟิลเตอร์เลยอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะมึงบอกว่าหน้ามึงเดี๋ยวนะดูไอคิมดิไอคิมเข้ามาไอคิมก็ไม่เหมือนใส่ฟิลเตอร์เลยไอคิมหน้าเหมือนไอคิมเราก็ปากดิทุกมึงอ้าปากไอคิมไม่เหมือนไอคิมหน้าเหมือนปกติเลยแสดงว่ามึงด่ากูว่าหน้าเหี้ยไม่ใช่ไม่อันนี้มันเป็นฟิลเตอร์หน้าหน้าก็เหมือนปกติเหมือนกันไม่เหมือนเหมือนมึงโดนเป็นหน้าฟิลเตอร์เออหน้าอ้าวนี่ยิ่งมึงพูดก็คือยิ่งกระทบกันไม่ติดหน้าเมฆไม่เปลี่ยนเลยมึงจริงๆดูดิไอ้กูก้มหน้าอยู่หน้าดีอ่ะพี่ผมไม่รู้บางคนคงงงว่าสลับไปสลับมาพี่อุ้ยคิมิโนโตะเลยตัวนี้นัดร่วมเฟรมแล้วเมื่อไหร่จะร่วมร่วมเลยมึงไม่เอามึงหน้ากูใหญ่เหมือนกันนะมึงน้ำใหญ่กว่าไม่อีกอะไรของจริงเหรอคิมผัวมึงรวมผมมาเท่าตัวไม่เอกเลยนี่ไม่ได้กูบุรีใช่ไหมด่าผัวนั้นอะเออแล้วพวกเนี่ยสังคมเนี่ยเขาเหมือนคิมอะเออใช่ดิพี่โป่งไอ้ที่พี่โป่งทำไมวันนี้เหมือนผมอ่ะมึงใส่ผิดไหมไอ้ที่มันหลกจังวะมึงไอ้ที่วันนี้ครับผมไม่เองวันนี้ผมจะมารักษาแมวนะครับบ้านไหนมีแมวบอกนะครับเดี๋ยวผมไปหาอันนี้ได้อันนี้ได้ไม่คือพูดแล้ว
ได้เอาไปเล่นไปแนวทางแล้วนะเออนี่เอาไปแนวทางแล้วไม่กลัวมาจากมึงเออไม่กลัวจากมึงก็ผมโอน20โชว์พุงโอน20ครับไม่มีอ่ะดิไม่มีพุงเฮ้ยไม่ได้ไปถึงมึงเปล่าไปถึงไอ้ท่าท่าไปแล้วมีพุงเอลโชว์พุง20ไอ้จีโชว์พุง20พุง LS ครับโชว์พุง20 LSเนี่ยแล้วคนอื่นห้ามทำแล้วมึงก็มาทำคนอื่นแล้วเมื่อไหร่แบนมึงจะซ่อมมันเพิ่งหักเองไม่กี่วันพอวันรับปริญญาก็ได้เรื่องสุดแค่ไม่อีกเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยมันไม่เปลี่ยนนะมึงฟังแค่หน้าซึ่งเนี่ยจริงมันไม่ค่อยเปลี่ยนอ่ะมันยังเป็นแม่เอกอยู่เว้ยมันไม่ได้เป็นคนอื่นอ่ะเนี่ยเออถ้าพลาดมาม้าปูหน่อยมาม้าปูดูอยู่สวัสดีมาม้าปูครับมาม้าปูดีครับสวัสดีครับมึงเอากลับไปอันเดิมไม่ได้แล้วมันไม่มีในนี้จริงด้วยจริงต้องไลฟ์ลงใหม่ไม่ได้ไม่ได้วันนี้มันติดหลายคนมั้ยไม่ไอ้จีอะไรงั้นเราพี่อาสรุปรับปริญญาก็วันที่20นะผมใครมีอยากมีอะไรซัพพอร์ตพวกเรานะครับผมเป็นงานรับปริญญาของจีต้าและครีม3คนนะครับผมไม่ใช่งานรับปริญญาจีคนเดียวนะบางทีคนสงสัยว่างานรับปริญญาจีได้เลยไม่ใช่คนเดียวนะของทั้ง3คนเลยจบพร้อมกันนะเรียนมาด้วยกันพอถ้าเกิดต้าครีมไม่จบจีก็จะไม่จบนะครับผมนะครับผมนะเป็นงานรับปริญญาด้วยกัน3คนนะครับจัดขึ้นที่มองเทพนะผมตรงสนามบอลหลังมหาวิทยาลัยนะครับตรงยิงยาวไปเลยนั่งรถรางลงที่สถานีสุดท้ายเดี๋ยวค่อยออกอีกทีในหลังก็ค่อยว่ากันไปนะครับนั่นแหละรถรางอยู่สุดท้ายอยู่ที่สนามฟุตบอลที่มีอัศจรรย์นะผมก็คือนั่นแหละอยากจะซัพพอร์ตในส่วนของอะไรเข้าไปถามได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นซุ้มถ่ายรูปหรือว่าเป็นสแตนดี้หรือว่าเป็นอะไรอยากจะเอาอะไรไปในงานอยากจะช่วยซัพพอร์ตเรื่องอะไรนะครับผมก็ไปได้เลยเข้าไปได้ในทวิตเตอร์นะเดี๋ยวโพสต์มาให้เดี๋ยวจะให้จีเป็นคนพิมพ์ไปในbefore 30นะครับผมใน Twitter นะก่อน30 Twitter นะผมแล้วก็ให้ทุกคนนะครับเข้าไปทักไปหาได้เลยนะครับDM เข้าไปได้เลยนะครับรายละเอียดยังไงว่าอยากได้อะไรยังไงอยากเป็นแบบอย่างเสนออันนี้ไหมหรือว่าอะไรยังไงก็เข้ามาได้เลยนะผมแล้วก็ในส่วนของอันอื่นเราพยายามเซฟแล้วก็ให้ทุกคนไปได้เจอมากที่สุดเลยนะครับผมอยากเจอกันนะครับผมเจอกันนะครับผมไอจีอพอแล้วไหมนิวบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับทุกคนนะครับเอามาไปคิดบ๊ายบายบ๊ายบายครับเจอกันเลยเอาไปบ๊ายบายไปเจอกันด้วยครับบ๊ายบายครับ